สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจน Channel by Girl Mam อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแมมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มวัวบาร์มันนะคะอเมริกันบาร์มันนะคะซึ่งเจ้าของฟาร์มเนาะเป็นคุณครูนะคะคุณครูไฟแรงซึ่งหันมาเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้กันเลยนะคะว่าเจ้าของเขาเป็นใครเอ่ยนะคะเป็นใครเป็นครูหนุ่มไฟแรงด้วยนะคะหล่อด้วยค่ะที่สำคัญนะคะมาพบเจอกันกับครูของกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูของค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมของสิทธิ์สมุทรธานีนะครับเป็นครูที่โรงเรียนน้องกีพิทยาคมค่ะเคียวอาบุรีรัมย์ครับค่ะเคียวอาบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่79หมู่13ตำบลพระหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะตอนนี้มีการก่อตั้งตั้งแต่ปีไหนคะเริ่มเลี้ยงจริงๆอยู่ที่ปี2555ครับ2555ครับเริ่มเลี้ยงครับเป็นบาร์มันเลือดร้อยตอนนั้นนะครับอ๋อแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นนะคือเลี้ยงตามผู้ปกครองเลี้ยงตามพ่อแม่ครับเลี้ยงตามกันมาเลี้ยงตั้งแต่ก็คือเกิดมาก็เห็นเลยเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมบาร์มันนี่แหละครับค่ะต่อมาก็เลยมาปรับเลี้ยงคือมาเลี้ยงบาร์มันพันธุ์แท้เมื่อปี55นี่เองครับปี55ครับค่ะซื้อมาตอนแรกเลยที่ครูคองเลี้ยงเข้ามาเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยคือตัวไหนคะหรือว่าขายไปแล้วยังอยู่ไหมขายไปแล้วครับตอนนั้นเป็นแม่ที่แม่อายุเยอะครับแม่ SK ครับแต่อายุเยอะท้องแยกเพศมาครับแล้วก็มาคลอดกับผมที่นี่ครับพอคลอดเสร็จแล้วก็เราก็เลี้ยงไปได้สักปีนึงแล้วก็ปล่อยไปทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็มาได้ไปซื้อแม่แดงแดงครับ1ตัววัวเด็กนะครับ6เดือนวัวยานมวัวยานมค่ะ6เดือนซื้อวัวยานมมา1ตัวก็คือขาย2ตัวซื้อ1ตัวมาใหม่ใช่ครับค่ะเพื่อจะปรับให้มันมีพันธุกรรมที่ดีขึ้นอย่างนี้ล่ะคะค่ะคือตัวไหนคะในคอกยังอยู่ไหมตัวนี้ยังอยู่ไหมตัวแดงครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ที่ฟาร์มของครูก้องนี้ครูคล้องแล้วกันคุณครูก็เรียกชื่อกันจนชินมีทั้งหมดกี่ตัวคะของทั้งหมดมี6ตัวครับแต่ว่าตัวนี้คือของครูฝากไว้ฝากคล้องครับค่ะเพราะมันจับสัตว์ยากก็เลยเอามาไว้ที่นี่ครับไว้ที่นี่เลยนะคะก็เลยตอนนี้ผสมแล้วได้ยินข่าวผสมแล้วผสมไปแล้วครับค่ะผสมอะไรไหมคะผสม Lucky Elmer 391ครับค่ะโอ้ใส่แยกเพศไปเลยเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะครูก้องคะเป็นวัวตัวนี้เป็นวัวลูกคอกวัวลูกคอกคือค่ะแม่เขาเป็นลูกเลี้ยงแมกนัมนะครับค่ะก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกอีไล400ครับโอ้แล้วท่านผู้ชมคะนี่คือผลงานของอีไลนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่คุณแบบกำลังเห็นเนาะลูกของอีไลนะครับผลงานของอีไลซึ่งยอมรับเลยว่าสวยมากๆกี่เดือนนะคะ9เดือนเพศเมียครับค่ะสวยนะคะท่านผู้ชมคะเพิ่งตีเบอร์ไปเพิ่งตีเบอร์ไปนะคะนี่ค่ะอายุ9เดือนนะคะผลงานของอีไลนะคะที่ฟาร์มของครูคองนะคะมีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพาไปชมตัวอื่นนะคะครูคองคะที่เรามีในฟาร์มของเราที่ลูกฝากไว้ตัวนี้นะคะอันนี้คือแบรนด์ซันแบรนด์ซันของเฮียซันของเฮียซันครับค่ะ1-3ที่บางทีเพิ่งผสมใหม่ครับค่ะผสมไปแล้วซื้อมาหย่านมเหรอคะหรือว่าซื้อมาตอนเป็นสาวแล้วตัวเนี้ยซื้อมาหย่านมครับตัวนี้ที่ลุงซื้อมาตอนหย่านมประมาณ6เดือนครับซื้อมาโอ้6เดือนแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้27เดือนครับ27เดือนตอนนี้ผสมเรียบร้อยแล้วรอบแรกใช่ไหมคะคือเขาผสมไม่ติดคือผสมรอบแรกเราไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดครับอ่ะค่ะตอนประมาณ19เดือนครับค่ะทีนี้มันก็เงียบไปนานสักพักนึงมันมากลับสัตว์อีกรอบคือตอนได้4เดือนหลังจากที่ผสมรอบแรกครับอ๋อก็เลยมาเช็คใหม่มาเช็คใหม่ที่ไม่ท้องก็เลยมาจับรอบใหม่ครับจับรอบใหม่เสร็จแล้วก็ได้ผสมค่ะรอบนี้ครับรอดูผสมแล้วรอลุ้นรอบว่าผ่านรอบหรือเปล่าใช่ไหมคะลองดูฝีมือนะคะดูนะคะว่าถ้าวัวตัวนี้ย้ายมาอยู่กับครูก้องนะคะเอาอยู่ครูคล้องนะคะอาจจะท้องก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ท่านนะครับผมสูง180นะครับค่ะลองดูนะคะครูคล้องนะคะสูง180นะคะท่านผู้ชมคะดูวัวตัวนี้นะคะนี่นะคะมาจากแบรนด์ของเฮียซันนะคะเฮียซันดูคลิปนี้ดูไว้เลยนะคะนี่คือผลงานที่เฮียซันบีดออกมานะคะแล้วมีคุณลุงเนาะไปนำมาต่อยอดนะคะตอนนี้กำลังจะให้ผลผลิตแล้วนะคะก็รอเช็คกันอีกทีนึงกันว่าจะท้องหรือเปล่าเนาะนะคะน่าจะท้องแน่นอนค่ะจะดูจากเห็นเมื่อกี้ที่คุยกันเนาะว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูฟังนู้นกันเลยค่ะคุณก้องค่ะฟังนี้เอามาฟังนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะฟาร์มของ KLR นะคะก็จะมีเลี้ยงหมูด้วยนะคะท่านผู้ชม
นี่ค่ะบริบทคล้องรอบนะคะก็จะเป็นป่าอ้อยนะคะอยู่ท่ามกลางป่าอ้อยนะคะท่านผู้ชมท่ามกลางป่าอ้อยแล้วก็มีสวนมันด้วยนะคะเป็นคอกไม้เหมือนของคุณแหม่มเลยค่ะชอบเหมือนกันสไตล์เดียวกันเลยค่ะนี่นะคะแต่สะอาดสะอ้านนะคะค่ะเอาตัวนั้นเลยค่ะโอเคมาฝั่งนี้กันโอ้มาแล้วนะคะอันนี้ตัวนี้เหรอคะที่ว่าซื้อมาใหม่ที่ว่าตอนที่ว่าขายไป2ตัวแล้วเป็น1ตัวอ๋อตัวนั้นอ๋อตัวนั้นที่เอาตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวนี้ครับผมซื้อมาตอนเด็กครับซื้อมาประกวดนะครับตัวนี้ซื้อมาประกวดโดยเฉพาะเลยครับซื้อมาตอนเขาอายุเป็นเท่าไหร่คะ9เดือนครับตอนนั้น9เดือนซื้อมาประกวดครับค่ะสนามแรกคือสนามบุรีรัมย์ค่ะครับสนามบุรีรัมย์สนามแรกนะครับตัวนี้เป็นลูกเทนเดอร์นะครับลูกของเทนเดอร์350ครับค่ะส่วนแม่ของแม่เขานี่เป็นสายวัวที่สมัยก่อนเลยครับเป็นวัวรุ่นเก่าๆค่ะครับเป็นวัวรุ่นเก่าๆเลยแต่ว่าเป็นวัวที่เต็มใหญ่นะครับค่ะใช่ค่ะตัวใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ครูคองนะคะค่อนข้างเลี้ยงวัวจะนะคะดูนะคะไม่มียุบนะคะอ้วนแน่นปึกๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะกำลังท้องใช่ไหมคะเมื่อกี้ตอนนี้ท้อง7เดือนแล้วครับสถานะท้องด้วยนะท่านผู้ชมกับ Head of Cord 604อ๋อกับอ๋อแยกเพศอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะทําไมครูคองพอจะบอกได้ไหมคะว่าทําไมเราถึงเลือกใช้น้ําเชื้อแยกเพศมากกว่าน้ําเชื้อรวมเพศคือลำดับแรกที่ผมคำนึงถึงนะครับก็คือว่าต้องการขยายข้อก่อนขยายลำดับแรกแล้วก็วัวสาวเราควรให้ลูกออกมาเป็นตัวเมียก่อนเพราะการคลอดง่ายนะครับเพราะว่าแล้วอีกอย่างตัวนี้คือเขาเป็นวัวที่ระบบสืบพันธุ์เล็กเขาเป็นวัวจิ๋มเล็กครับตัวนี้ครับเล็กเลยแหละก็เลยจำเป็นต้องเอาแยกเพศไว้ก่อนเพื่อให้ลูกออกมาเป็นตัวเมียไว้ก่อนครับค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะแล้วก็การเลี้ยงของครูคองไอของครูคองนะว่าเราจะมีแนวคิดในการปรับเลี้ยงยังไงทำไมถึงต้องใช้น้ำเชื้อแยกเพศนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่เลือกใช้เนาะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะดูค่ะแน่นบึกเลยนะคะอ้วนบึกตัวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้านะคะว่าเลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนในแนวสไตล์การเลี้ยงของครูคล้องกันนะคะว่าให้กินอะไรบ้างทำไมถึงอ้วนเดี๋ยวเราไปชมกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวนี้เนาะนี่เพิ่งเห็นโพสต์เฟซลงไปนะคะเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะคะวัวตัวนี้ใช่ไหมคะครูคล้องขาที่บอกว่าเอาตัวนี้มาลูกมาดูตัวนี้อะไรคนนี้วิ่งตามแล้วคนนี้เดินตามเชื่อหลุดละเชื่อหลุดอ๋อนี่รอนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมวัวตัวนี้นะคะที่อยู่ในคอกที่ยังไม่ได้ออกมาเนาะจะเป็นวัวที่ครูคล้องบอกว่าเป็นวัวที่ซื้อมาต่อจากวัวที่ขายไปตั้งแต่อายุได้เท่าไหร่นะครูเข้าตอนนั้นตอนซื้อมาที่แรกเนี่ย6เดือนครับ6เดือนครับซื้อยานมมาซื้อยานมมาครับนะคะตัวเล็กมากครับซื้อยานมมานะคะเพื่อจะมาปรับปรุงพันธุกรรมนะคะตอนนี้มาแล้วอย่างแค่เดินไปเฉยๆก็ออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมดูนะคะต้องปรุงไว้ก่อนตัวนี้ถ้าเกิดมีคนมันเขาจะเอาเรื่องหรือห่วงลูกจะห่วงลูกเพราะเขาเพิ่งคลอดลูกใหม่เนาะนะคะนะคะท่านผู้ชมมาดูลูกเขาเพลินๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวคุณครูคล้องจะเป็นคนบอกว่าลูกของเขาเนี่ยสายเลือดอะไรพ่ออะไรแม่อะไรเนาะแม่ตัวนี้แหละสายอะไรเป็นแบรนด์ของครูคล้องเองนะคะตัวนี้นะคะเอาละ จะปีนแม่ละมาแล้วนะคะโอเคสำหรับวัวตัวนี้ครับซื้อมาตั้งแต่หย่านมใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ6เดือนเนาะครับซื้อมาตัวแรกครับซื้อมาหมายความว่าตัวแรกที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ที่ขายไปนี่ไม่ใช่สีแดงหรอคะเป็นสีขาวครับอ๋อเป็นวัวเทาใช่ครับเป็นวัวเทาอ๋อก็เลยขายตัวนั้นออกไปเพื่อจะปรับมาเลี้ยงวัวแดงวัวแดงโดยการซื้อตัวนี้เข้ามาในตั้งแต่อายุ6เดือนถูกไหมคะใช่ครับค่ะรวมๆแล้วดึกถึงบ้านผมตอนนั้นมันอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ130,000โอ้130,000วัวเด็กนะครับประมาณ6เดือน6เดือนจากน้องวานะครับวาที่อ๋อทีอะไรนะน้องวาสารคามเนาะครับนี่นะคะซื้อมาจากน้องวานะคะพูดแล้วก็มีลูกแล้วตอนนี้อันนี้คือลูกตัวที่2ครับอ้าวลูกตัวแรกนะคะครูก็ลูกตัวแรกตัวผู้ขายไปแล้วครับขายไปแล้วขายไปแล้วเป็นลูกกับลูฟัสครับอ๋อลูกลูฟัสเป็นลูกตัวผู้นะคะท่านผู้ชมค่ะขายไปบอกหน่อยได้ไหมคะว่าราคาประมาณเท่าไหร่ที่ขายไปขายไป 100,000 บาทครับ 100,000 บาทยานมเหรอคะยานมครับค่ะโอ้โหแล้วตัวนี้ตัวที่2เป็นพ่อไหนเอ่ยตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลูกวินเป็นลูกวินเชสเตอร์นะคะ9/3ครับอือหือนะคะได้มีมี
อะไรอ่ะมีความโชคดีอยู่เนาะเพราะว่าปกติคนที่น้อยมากที่จะได้ลูกตัวเมียครับแล้วก็ครูคองก็เป็นหนึ่งในโชคคนที่คนโชคดีนะคะผู้โชคดีที่ได้ลูกของวินมาน้ำเชื้อรวมเพศครับน้ำเชื้อลายกับน้ำเชื้อรวมเพศครับโอ้แต่ก็ได้ตัวเมียเหมือนกันโอ้ยนี่คำว่าดวงมาแล้วมากับตัวเมียนะคะตัวแรกก็อาจจะเป็นลองเชิงแล้วใหม่ๆในตัวผู้ลองไว้ก่อนครับลองไว้ก่อนปีนั้นได้ตัวผู้2ตัวเลยครับแต่ขายออกไปทั้ง2ตัวแล้วครับอืมแล้วมีเทคนิคอะไรที่พอบอกได้ไหมว่าถ้าเราผสมน้ำเชื้อรวมเพศเนี่ยทำยังไงให้ได้ตัวเมียก็มันก็หลากหลายเทคนิคนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเทคนิคของครูคล้องนะคะของผมเองที่ถ้าอยากให้จับสัตว์แม่นก็คือก่อนผสมนี่คือต้องให้ตัวเขาเย็นอาบน้ำหรือทำวิธีใดก็ได้ให้เย็นแต่ส่วนใหญ่จะอาบน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเลยครับอาบน้ำให้ตัวเย็นก่อนผสมเลยนะครับผสมเสร็จแล้วก็ค่อยเอาน้ำเย็นกว่าอาบตอนแรกอย่างเช่นผสมน้ำแข็งครับแล้วก็อาบน้ำอีกทีก็จนกว่าอากาศจะเย็นลงโอ้โหเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองเนาะแค่นั้นเองครับไม่มีอย่างอื่นครับมีแค่นั้นมีแค่นั้นจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมลองนะคะฟังดูคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะลองนะคะลองอันนี้มันเป็นเทคนิคเนาะของครูคองแล้วทำแล้วก็ประสบความสำเร็จครับแล้วก็ผสมแบบช้าๆนะครับแบบตัวอื่นไม่ต้องสนใจเขาไม่สนใจตัวอื่นถ้าสมมติว่าอันนั้นเขาเป็นสัตว์ใช่ไหมครับค่ะก็ปล่อยไปเลยครับยาวๆทั้งวันตัวอื่นก็ต้องไม่มาดมเขาก็ต้องไม่ดมตัวอื่นแล้วไม่ปีนไม่ป่ายกันละเมื่อก็ต้องหมดไปแล้วพอเมื่อหมดปุ๊บแล้วก็อาบน้ำให้เขาเลยครับอาบน้ำเตรียมผสมเลยครับหลังจากผสมอย่างที่สูตรที่บอกก็คือพอผสมเสร็จแล้วก็ให้เย็นกว่าเดิมอาบให้เขาอีกรอบนึงครับแค่นั้นเองแค่นั้นครับลองคล้ายๆสูตรทุบไข่เนาะน่าจะคล้ายๆคล้ายๆกันแต่มันของเรามันจะต่างกับสูตรซุปไข่ก็ตรงที่เราอาบน้ำให้เขาก่อนใช่ไหมคะครับนี่นะคะท่านผู้ชมขาก็ลองเอาไปนำไปปรับใช้ในฟาร์มของท่านผู้ชมได้เนาะว่าไม่ว่าจะเป็นวัวพันธุกรรมไหนก็ได้เนาะลองทำดูนะคะลองทำดูก็คือหลากหลายสูตรครับใช่หลากหลายสูตรแต่ว่าที่นี่ทำแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่เป็นอะไรที่ 100% เนาะแต่ก็ลองทำดูเพื่อความแบบไม่อะไรอ่ะลองผิดลองถูกกันไปนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งนะสายบินนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะ1เดือนนะคะเป็นสาวมีโอกาสจะย้ายบ้านไหมเนี่ยตัวนี้หรือจะเก็บไว้เป็นแม่บอกคะน่าจะเก็บไว้เป็นแม่บอกมันจะเก็บไว้เป็นแม่บอกก่อนน้องสวยงามครับกว่าจะได้บินตัวเมียมาตลาดเออใช่นะคะนี่นะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแค่หลังดีครับแค่1เดือนเองนะคะเดินประกวดนะคะดูนะคะมีแววจะไปเป็นนางจะไปเฉิดฉายนะคะในสนามนะคะประกวดเนาะมีหลายๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ครูป้องบอกว่าครูคล้องบอกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มปากน้ำโพถูกไหมคะแล้วก็กลุ่มปากน้ำโพนี้เก่งๆทุกคนเลยในสมาชิกเข้มแข็งมากใช่แล้วก็มีแต่โปรเฟสชันนอลเนาะมีแต่เก่งๆแล้วก็ที่จะมาไปนำน้องเขาเนี่ยไปเดินประกวดได้แล้วก็มีการจัดเตรียมจัดท่วงท่าการฝึกอะไรของเขาให้ไปเดินดูในสนามได้อย่างแบบสวยงามนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้สวยมากถ้าใครเป็น FC ครูคล้องนะคะในเฟซนะคะก็จะเห็นลูกวัวตัวนี้KOR ก็จะเห็นนะคะตัวนี้คือแม่เขานะคะตั้งคลอดเอ้ยตั้งท้องนานมากเห็นครูคล้องบอกว่า294 วันไม่ต้องตื่นเต้นนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่บอกว่าอุ๊ยวัวท้องตั้งนานจะไม่คลอดสักทีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะที่นี่เกือบ300 วันนะคะครูคองทำมาแล้วนะคะสถิตินี้นะคะบันทึกไว้294 วันก็ลุ้นอยู่ครับลุ้นก็กลัวว่าจะเป็นตัวผู้อยู่ครับค่ะพอเขาบอกว่าถ้ามันเกินมันจะเป็นตัวผู้เนาะมันเกินมาเยอะครับค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะมันมีปาฏิหาริย์มีจริงแล้วก็มีนะคะนี่นะคะแม่สาวน้อยน่ารักมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็พาท่านผู้ชมมาชมแล้วมีตัวนี้ด้วยครูคองตัวนี้ยังไม่ครบอีกตัวนึงตัวนี้จะเป็นค่ะพี่หยันรอฟังจ้ะซื้อมานะครับเป็นตัวที่2ที่ซื้อเข้ามาใช่ไหมคะต่อจากตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแรกที่เป็นวัวแดงนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่ครูคล้องซื้อเข้ามานะคะซื้อเข้ามาตอนนั้นเป็นวัวหย่านมเหรอคะเป็นวัวหย่านมครับส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงวัวหย่านมครับอืมมันก็ใช้เวลานานกว่าเขาจะได้ผสม3ปีครับ3ปีต้องใจเย็นนิดนึงกว่าจะได้ลูกตัวแรกก็3ปีครับอ๋อนี่นะคะ
นี่ก็ต้องใจเย็นๆสายป่านต้องยาวๆนิดนึงนะคะสำหรับคนเลี้ยงวัวนะคะนี่ค่ะอย่างคู่คล้องนะคะ3ปีนะคะซื้อวัวยานมมาปีที่3นะคะถึงจะได้เริ่มมีผลผลิตใช่ไหมคะเริ่มมีผลผลิตมีลูกมีอะไรแล้วนะคะนี่ก็สวยอันนี้เป็นพันธุกรรมพ่อไหนแม่ไหนคะตัวนี้ถ้าดูใบเพชรตัวเนี้ยคือยายเขานะครับนำเข้าค่ะยายเป็นวัว ET มาค่ะส่วนแม่เขาเนี่ยเป็นลูก2/70 BL นะครับสาย BL แล้วตัวเขาเองนี่เป็นลูกเลดแมกนัม1/74/8สายเลือดคือใบเพชรพันธุกรรมดีมากนอกข้างใบครับตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่5ปีคู่กันกับตัวนี้ค่ะสถานะตอนนี้เขาท้องตอนนี้ท้องว่างนะครับท้องว่างเพราะว่าการเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวกับมันหลากหลายสาเหตุครับค่ะตัวนี้เขาเป็นซีดเป็นซีดแล้วก็เราก็รักษาซีดไปตอนนี้ก็รอกลับสัตว์อยู่เพื่อรักษาซีดไปจากทีมงานแพทย์ที่ใช้งานทางค่ะอันนี้ครับคือเจาะซีดแล้วก็ฉีดสลายไปแล้วครับค่ะตอนนี้ก็รอให้เขากลับสัตว์เป็นปกติแล้วก็คงจะได้ผสมเหมือนเดิมผสมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้ายังไงก็คอยติดตามชมนะคะในเฟซของครูก้องเนาะก็ของครูค้องนะคะก็จะมีเฟซเนาะฝากเฟซไปถึงท่านผู้ชมนะคะ K R L นะคะ K L R โอ้ย K L R สลับกันอีกแล้วครูแม่ K L R ครับไปสลับกันกับของพี่โก้หรือเปล่านะคะนี่นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่นำพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมเนาะฟาร์มของครูคล้องนะคะที่อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะใครมีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะคะจะมาไปเยี่ยมชมนะคะจะมาเลยขอคำแนะนำมาดูมาพูดคุยนะคะพบปะกันนะคะของคนชาววัวก็เข้ามาชมได้นะคะต้องประสานมาที่ครูคล้องก่อนนะคะในวันยังไงก็ถ้าอยู่ไม่อยู่ยังไงก็ถามมาก่อนเนาะนะคะโทรมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณครูคล้องนะคะที่ให้เกียรติช่องชัดเจนชาแนลเนาะมาถ่ายทำคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอดูคลิปหน้านะคะเราจะมีสูตรของครูคล้องนะคะว่าเลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนอ้วนบึกบึกนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะมีสูตรอะไรกินอะไรบ้างทำไมถึงอ้วนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ